แต่ก่อนจะไปตรวจสอบเรื่องของขบวนการการพนันและวงการสีกากีนะครับเราแวะมาดูความดุเดือดในวันศุกร์ของคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์วันนี้ตัดสินใจเดินทางไปที่กระทรวงคมนาคมครับคุณผู้ชมครับเพื่อไปตรวจสอบโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มแล้วปรากฏว่ามีช็อตเดือดครับวิวาทะกับข้าราชการทางการเมืองที่กระทรวงคมนาคมอย่างหนักหน่วงเลยนะครับคือคุณชูวิทย์เนี่ยมาตามหาใครรู้ไหมมาตามหาคุณศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมซึ่งตอนนี้คุณชูวิทย์พยายามตรวจสอบว่าจริงเท็จประการใดมีการจ่ายเงินทอนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มเป็นจำนวนมหาศาลนะครับถึงกว่า 30,000 ล้านบาทจริงเหรอครับคุณผู้ชมครับเพราะนั้นไปดูสภาพกันเลยนะฮะตอน 13:10 ที่กระทรวงคมนาคมคุณชูวิทย์เดินทางไปที่นั่นเพื่อตรวจสอบว่ามันมีการล็อกสเปคกระบวนการกำหนด TOR รอบใหม่หลังจากการประมูลราคาครั้งแรกเนี่ยโดนล้มไปแล้วก็มีการปรับ TOR ใหม่ให้เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้นหรือไม่ทั้งนี้ก็เพื่อเอกชนบางรายเข้าหลักเกณฑ์แค่เพียงบริษัทเดียวแสดงถึงความไม่โปร่งใสของการประมูลโครงการและประเด็นเงินทอนกว่า 30,000 ล้านบาทถูกโอนไปยังต่างประเทศเพื่อขอให้นายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวว่ามีเงินทอนและเข้ากระเป๋าของใครหรือไม่ก่อนการแถลงข่าวนายชูวิทย์เดินเข้าไปในกระทรวงคมนาคมแล้วเอาอะไรรู้ไหมฮะคุณผู้ชมครับสเปรย์ทำความสะอาดครอบแกเยอะนะฮะคุณชูวิทย์เนี่ยซึ่งข้างขวดของสเปรย์เนี่ยระบุเอาไว้ว่าสเปรย์ดับกลิ่นเหม็นเงินทอนพ่นบริเวณโดยรอบพื้นที่ของกระทรวงคมนาคมรวมทั้งมีการล้างหน้าแปรงฟันบ้วนปากโชว์สื่อมวลชนอีกต่างหากครับรัฐมนตรีคุณศักดิ์สยามมากน้อยแค่ไหนนะครับเอ้ยคุณได้ยินบ้างไหมคุณได้ยินบ้างไหมใครไม่ได้ยินเป้าได้เออทางคุณตำรวจได้กลิ่นไหมได้นี่มันโกงหรือเปล่าเนี่ยผมไม่รู้นะมีแถวนี้มันคนโกงเยอะเปล่าเนี่ยพ่นเลยครับฉีดพ่นเลยครับว่าผมไม่ได้ล้างหน้ามาฝากบอกรัฐมนตรีด้วยนะคุณชัยยะพลเอาตัวมาให้กูหน่อยกูตื่นมาล้างหน้าแล้วประชาชนอย่างผมว่าล้างหน้าเรียบร้อยอ่ะจะล้างให้ดูครับรอบเลยครับรอบเลยครับล้างหน้าใส่ได้เยอะนี่ได้ครับนี่ครับนี่ครับหลังเลยครับอันนี้นะผมรู้ก่อนแล้วแต่รัฐมนตรีศักดิ์สยามอาจจะไม่ได้บ้วนปากปากเลยเหม็นตามให้หน่อยได้ไหมตรงนี้เลยลีลาเนี่ยต้องบอกว่าเหลือรับประทานจริงๆนะครับคุณผู้ชมครับในขณะที่คุณชูวิทย์กำลังทำคอนเทนต์ตามที่คุณผู้ชมเห็นนะครับจู่ๆก็มีผู้หญิงคนหนึ่งโผล่ออกมานะครับนั่นก็คือนางสุขสมรวยระบุว่าเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมกับนายภคพงศ์ผู้ว่าการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยออกมายืนรอรับเอกสารจากคุณชูวิทย์แล้วหลังจากนั้นก็เกิดวิวาทะกันนะครับระหว่างทั้ง3คนนะครับโดยคุณชูวิทย์ได้มอบเอกสารให้เพราะไม่ได้มอบเอกสารให้นะครับโดยบอกว่าเดี๋ยวจะเอาไปมอบไปกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลนอกจากนี้ในช่วงท้ายของวิวาทะคุณชูวิทย์ยังได้ฝากน้ำยาบ้วนปากไปกับเลขาของรัฐมนตรีคมนาคมเพื่อฝากเอาไปมอบไปกับนายศักดิ์สยามก่อนที่เลขาและก็ผู้ว่าการรถไฟจะเดินกลับเข้าไปในกระทรวงครับมีอีเจ้าฝากรับไปหน่อยน้ำยาบ้วนปากผมไม่มีเอกสารผมมีน้ำยาบ้วนปากให้ก็บอกว่าจะมารับเอกสารเอ้าผมไม่ได้บอกให้คุณมารับเลยนี่คุณผมไม่รู้ผมให้คุณฟังคุณฟังไม่รู้เรื่องหรอกโอ้มีแน่นอนแล้วทำไมผมต้องให้คุณเป็นใครอ่ะไปทำข่าวค่ะเอาไปทำข่าวเอาคุณไปทำข่าวเดี๋ยวผมก็ดูผมไม่นอนดินี่ไงพอใจป่ะพอใจป่ะไม่เย็นนี่คุณผู้ชมครับส่งเลขารัฐมนตรีเนี่ยในผู้หญิงคนนี้นะครับเสื้อสีม่วงมาพบปะเจรจากับคุณชูวิทย์คุณชูวิทย์บอกว่าการออกมาพูดเพราะต้องการปกป้องผลประโยชน์ของชาติและเงินในกระเป๋าของประชาชนพร้อมกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณสาบานว่าไม่เคยรับเงินบริจาคจากใครในการออกมาพูดและแฉข้อมูลดังกล่าวแม้แต่บาทเดียวทั้งนี้ยังสาบแช่งไปถึงคนที่โกงประเทศเอาเงินทอนโครงการดังกล่าวไปขอให้พบกับความวิบัติล่มจมแต่หากไม่ได้ทำก็ขอให้พบกับความเจริญจากนั้นนายชูวิทย์ได้เอาเอกสารหลักฐานไปยื่นที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลโดยไม่
ได้คาดหวังหรอกครับว่านายกรัฐมนตรีจะมาแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพราะอยู่มานานถึง8ปีแล้วการจะมาแก้ไขปัญหาช่วงนี้คงเป็นเรื่องยากครับจะเย็นเรื่องอะไรเงินในกระเป๋าคุณโดนดูดอยู่เนี่ยผมมาปกป้องเงินในกระเป๋าคุณนะคุณจะเข้าใจผิดนะไอ้ประเทศบ้าเนี่ยมันไม่อยู่คำเดียวไอ้กระทรวงนี้ก็มีอยู่คำเดียวคือล็อกสเปคนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้านายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ถ้าข้าพเจ้ารับเงินใครทั้ง DEM BTS หรือผู้รับเหมารายใดให้มาพูดขอให้ข้าพเจ้าจงวิบัติตกนรกหมกไหม้ขออธิษฐานต่อพระเจ้าตากสินและองค์สิ่งพระมหากษัตริย์ข้าพเจ้าขอให้สัตย์ปฏิญาณว่าสิ่งที่ข้าพเจ้าทำอยู่นั้นคือขบวนการชนข้าพเจ้าไม่หวังสิ่งใดตอบแทนแต่ถ้าใครรับเงินและกระทำการลบสเปคให้ประเทศชาติประชาชนเสียหายก็ขอให้มันตกนรกบกไหม้ทั้งครอบครัวไม่ปีนี้ก็ขอให้ปีหน้าขอให้มันล่มจมขอให้มันไม่ได้ผุดได้เกิดสาธุ